สวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะเบนเท่าไหร่ครับอายุ21ค่ะเบนทำงานอะไรครับทำงานห้างค่ะว่าไปคือเรามีอะไรกับแฟนแล้วไม่เคยเสร็จเลยค่ะนะ3 ปีแล้วไม่เคยเสร็จเลยเล่าให้อาจารย์ฟังเลยยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงคบกับแฟนมา3 ปีแล้วค่ะสลับผัดเปลี่ยนกันทำมันก็ยังไม่เสร็จแล้วหนูก็ไม่เคยบอกเขาเลยว่าหนูไม่เสร็จมันไม่มีความสุขเลยค่ะในเรื่องเพศคำถามอันแรกคือช่วยตัวเองเนี่ยเคยเสร็จไหมครับเคยช่วยตัวเองเสร็จใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้นิ้วครับอุปกรณ์ค่ะพูดง่ายว่าเธอเข้าใจว่าการเสร็จคืออะไรหรือว่าออกาซึมคืออะไรแต่ร่วมเพศกับแฟนเนี่ยเสียวมะเสียวนี่มันมีอยู่2 อย่างนะครับคือเสียวสบายกับเสียวเกรงคุณไม่เสียวเกรงแต่คุณเสียวสบายไหมครับมันรู้สึกเหมือนแย่อะไรเข้าไปแค่นั้นเองค่ะมันไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวนะเพราะอะไรเพราะว่าขนาดของเขาหรือว่าจังหวะเขาแป๊บเดียวเสร็จแฟนหนูค่ะเป็นคนอ้วนน้ำหนักประมาณ110 โลได้เขาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่การเป็นเราอ่ะเป็นคนขึ้นฝ่ายเดียวทีนี้พอเราทำไปเงินคือยังไงเรายังไม่ถึงจุดออกกัสซัมแล้วเขาก็เสร็จก่อนแล้วเลิกไปก่อนหรือยังไงคำว่าไม่ควรความรู้สึกอะฮะใช่ค่ะเขาทำได้แค่รอบเดียวกี่นาทีครับ15 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะจริงๆถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปที่ไม่ได้อ้วนเนี่ยผมจะพูดอธิบายว่าต้องปรับเปลี่ยนเรื่องท่วงท่าดีลารักคุณเคยลองปรับเปลี่ยนเรื่องของท่าทางไหมครับเคยแล้วนะคะมันก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่เราแค่อยากจะรู้ว่าทำไมเราถึงไม่เสร็จเลยผมว่าเบนน่ะเล่าไม่ละเอียดเราเลยไม่รู้ว่าไม่เสร็จเพราะว่าพอเขาเสร็จเร็วไปต่อไม่ได้เราก็เลยยังไม่เสร็จสักทีหรือว่ายังไงฮะหรือว่าเขาไม่เล้าลมหรือว่ามีเซ็กตอนที่คุณยังไม่ได้ตื่นตัวเต็มที่ไงมันมีหลายอย่างใช่เขาไม่เล้าลมเลยแต่พอไม่เล้าลมปุ๊บผู้ชายหลายคนก็เป็นหน่วยสวัสดิ์อ่ะจู่โจมแล้วไม่ส่งหน่วยลาดตระเวนเข้าไปสำรวจพื้นที่ก่อนอ่ะอ๋อคือใส่โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเลยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วแล้วเบนเคยคุยปัญหานี่กับแฟนตรงตรงไหมไม่เคยค่ะพี่ถึงเวลาแล้วครับเบนรายการนี้เนี่ยหนีล้อเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดเรากับคู่ของเราเนี่ยแหละตัวดีต้องคุยกันเลยบอกปัญหาเลยว่านี่คือปัญหามันเหมือนถ้าแฟนแม่งเป็นคนอยู่บ้านแล้วบ้านรกอ่ะเราก็ต้องบอกเฮ้ยเธอหัดเก็บห้องบ้างอาจจะไม่ต้องเริ่มจากการด่าเขาแต่มันต้องพูดครับเพราะว่าฟังดูเนี่ยเบนก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสร็จยากอะไรเพราะใช้มือใช้เครื่องมืออะไรก็เสร็จใช่ไหมใช่ค่ะต้องคุยแล้วล่ะครับใช้โอกาสปีใหม่เนี่ยต้องคุยว่าเฮ้ยเธอชอบแบบไหนอะไรยังไงอ่ะอย่างน้อยเนี่ยถือโอกาสนี้ให้เขาลดน้ำหนักก็ดีครับเพราะว่าผู้ชายที่อ้วนเนี่ยจุกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะบุบเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะมันจะหลบในอ่ะทางการแพทย์คิดว่าเสียค่าในหน้าเยอะอ่ะครับมันก็หนาขึ้นมามันก็ทำให้ขนาดของหางมันจมลงไปแล้วก็อันที่2คือแนะนำคุยกันเรื่องการสัมผัสเล้าโลมประมาณสัก15 นาทีครับพอออกาซึมปุ๊บครั้งต่อไปจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะนั้นเบนพี่สรุปเลยนะครับต้องคุยกันเรื่องนี้ไม่ต่างกับเรื่องการใช้ชีวิตในแง่อื่นๆนะอะไรไม่ดีก็ต้องบอกปรับจูนอะไรดีก็ชื่นชมนะต้องคุยนะเบนนะสำคัญนะค่ะพี่ขอให้มีความสุขทั้งเบสครับขอบคุณค่ะครับ